สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านเมื่อย่างเข้าสู่ปีใหม่โอกาสใหม่ย่อมเกิดขึ้นเมื่อดาววาสนาสามารถโคจรเดินหน้าตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่1ของปีพ.ศ.ใหม่นี้นั้นย่อมส่งผลดีให้เจ้าชะตาได้ปรับขบวนใหม่ได้ตั้งต้นใหม่เป็นช่วงไตรมาสแรกของปีที่ชีวิตจะมีนาทีทองจากความเป็นราชาแห่งโชคของดาวพฤหัสช่วยส่งเสริมท่านจะมีทั้งโอกาสดีๆมีทั้งโอกาสใหม่ๆมีทั้งการสนับสนุนจากคนภายนอกจากผู้ใหญ่จะเป็นช่วงเวลาที่การงานของท่านมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดถึงแม้คนตกงานก็จะไม่ว่างงานอีกต่อไปหากท่านเป็นคนทำมาค้าขายช่วงนี้ถือเป็นนาทีทองของท่านโดยแท้เพราะจะหยิบจับสิ่งใดก็ล้วนเป็นเงินเป็นทองไปหมดมีผลกำไรจากการลงทุนจึงทำให้ดูเหมือนว่าทุกสิ่งอย่างเป็นไปได้ง่ายดายยิ่งขึ้นและหากพบว่าการเงินของท่านกลับมาดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาการเงินเด่นชัดขึ้นมากก็เพราะดาวเสาร์กำลังโคจรโยกหน้าลัคนาราศีเกิดและจะเป็นเช่นนี้ต่อเนื่องตลอดปีพ.ศ.ใหม่นี้และนั่นย่อมเป็นที่แน่นอนว่าชาวราศีธนูจะมีความมั่นคงทางการเงินมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาจะเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของคนราศีธนูที่ท่านสามารถจับต้องได้หากท่านคิดจะลงทุนเริ่มต้นทำในสิ่งใหม่โอกาสดีๆจะอยู่ในช่วงครึ่งแรกของปีที่ท่านมีความพร้อมมีทั้งความสะดวกสบายมีทั้งโชคจากการงานรวมไปถึงโชคจากการเสี่ยงแบบลาบลอยก็มีโอกาสคว้ารางวัลใหญ่ๆนี่เป็นเวลาดีที่ท่านต้องรีบคว้าโอกาสทองเอาไว้ให้ได้นะครับเพราะช่วงครึ่งหลังของปีโชคชะตาอาจกลายเป็นหนังคนละม้วนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อดาววาสนาเคลื่อนย้ายมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอริท่านอาจเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานผู้ใหญ่ไม่เป็นใจอาจถูกใส่ร้ายป้ายสีให้เสื่อมเสียได้นี่เป็นสิ่งที่ชาวธนูต้องรอบคอบในปีหน้านี้แต่ในขณะเดียวกันท่านก็จะสามารถแก้ปัญหาใหญ่น้อยเหล่านี้ไปได้จากความสามารถและจากไหวพริบของชาวธนูโดยแท้ปัญหาค้างคาจะถูกแก้ไขหนี้สินจะหมดไปจะสามารถผ่อนบ้านผ่อนรถได้เป็นที่เรียบร้อยแม้มีการสอบแข่งขันก็จะสามารถคว้ารางวัลมาได้ขอเพียงแค่ท่านไม่ย่อท้อความสำเร็จเหล่านี้ย่อมอยู่ไม่ไกลเกินฝันโชคชะตาของราศีธนูกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญและทุกการเปลี่ยนแปลงเขาย่อมต้องมีช่วงเวลาที่ต้องปรับตัวให้ท่านถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่จุดเด่นของชาวราศีธนูในปีนี้ก็คือดาวเจ้าเรือนการเงินจะยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมไปตลอดทั้งปีการเงินจะมั่นคงเงินทองจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดปีพ.ศ.ใหม่นี้จะเป็นปีที่ท่านลืมตาอ้าปากได้และจะเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งที่ท่านจะแสดงให้ผู้คนได้รับรู้ว่าท่านสามารถทำได้สำเร็จก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้ณที่นี้เลยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านต้องใส่ใจสิ่งนั้นก็คือความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของท่านอาจดูเหมือนว่าขาดรสชาติไปสักหน่อยเพราะต่างคนต่างก็ให้ความสำคัญกับการงานมากกว่าส่วนคนที่ยังเป็นโสดท่านจะมีโชคในเรื่องคู่แค่ในช่วงครึ่งปีแรกเท่านั้นนะครับแต่ก็อย่าคิดมากไปนะครับเอาเวลาเหล่านั้นมาทุ่มเทให้งานให้ท่านมีความสำเร็จก็ไม่เสียหายนะครับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ท่านตั้งใจให้เงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปีพ.ศ. 2567นี้เลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม